เดือนครึ่งแล้วนะประมาณถ้าเหลืออีกประมาณเดือนก็กว่าพระเจ้าออกพรรษาก็ไปปลายเดือนนะตุลาคมเขาบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยโอ้คนตื่นเต้นดีเนาะตื่นเต้นเพราะอะไรนะตื่นเต้นเพราะว่าโอ้เดี๋ยวเราจะได้นะจะได้เริ่มได้ทำปฏิบัติดีแต่ตอนจะออกพรรษาหรือว่าจะจบแล้วเนี่ยตอนนั้นจะดีใจหรือว่าจะโอ้เดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าถ้าคนทำแค่3เดือนเนี่ยจะรู้สึกดีใจนะเดี๋ยวฉันจะได้ตั้งใจว่า3เดือนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไม่ดื่มเลยเนี่ยท่านบอกโอ้จะเดี๋ยวในช่วงพรรษานี่จะกินมังสวิรัติกินเจไม่กินเนื้อสัตว์3เดือนเลยนี่มีใครหรือเปล่าหรือว่าทุกวันพระเลยมาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยโอ้โหแต่ก็ทำได้นะนับไปนับมากี่วันถ้าทุกวันพระเดือนละ4ครั้งใช่ไหม4 32โอ้โหได้บุญเยอะเลยเดี๋ยวจะมีบุญใหญ่เข้ามาอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วงเนี่ยเทศกาลกินเจนะเดี๋ยววันนั้นจริงๆแล้วเอ๊ะมากินเจหรือว่ามึง เราชอบกินเจหรือชอบกินเจอกันดีนะใครชอบกินเจบ้างหรือใครชอบกินเจอกินเจอเจอเป็นเจี้ยเจอเป็นเจี้ยอะไรพวกเนี้ยเจอเป็นเจี้ยโอ้อะไรมันจะดีนะกินเจหรือกินเจอกินเจอกันดีเราส่วนใหญ่เราก็ของเราเมื่อก่อนก็กินเจอนั่นแหละเจออะไรก็เป็นกินไปเลยเจี้ยก็แบบว่ากินเจอเป็นอีทเจอเป็นอีทเจอเป็นอีทเจอเป็นหม่ำเจอเป็นหม่ำเดี๋ยวเราก็จะกินเนี่ยแต่ตัวเนี้ยที่เรามาเจอกินเจแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลกินเจ9วันเนี่ยเราก็คุยกันแล้วจะทำยังไงเนาะจะให้คนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสเขาเหมือนกับไม่มีด้วยทำก็ไม่เป็นด้วยแล้วก็มันก็ไม่รู้ยากหรือเปล่านะแต่มันจะยากสำหรับคนที่ยากแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่ง่ายนี่คือปฏิบัติธรรมอย่างนี้เหรอนะปฏิบัติธรรมถือศีลมันจะง่ายสำหรับคนที่ง่ายจะยากสำหรับคนที่แค่ได้ยินศีลเนี่ยโอ้โหมันเจ็บไปแล้วมันแป๊บเข้าไปในสวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บมันรู้สึกโอ้โหทนได้ยากแล้วแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วคนที่มีปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทนมันไม่ได้รู้สึกที่จะเจ็บจะปวดอะไรมากมายเลยจริงๆก็พิสูจน์เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ทำให้ดูเลยว่ามันไม่ได้ทรมานจริงๆอ่ะแต่ในความรู้สึกทุกข์เนี่ยทรมานมันทรมานกิเลสกิเลสที่มันดิ้นอยู่นะมันกิเลสไม่ใช่ตัวมันไม่ได้ตัวร่างกายสังขารของเราแต่มันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจของแต่ละคนนี่แหละที่มันทุกข์มันทรมานฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พาธรรมพวกเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้แม้จะมีน้อยเราก็ไม่ทุกข์แม้จะกินน้อยเราก็ไม่ทุกข์แม้จะไม่ได้กินเลยในวันใดวันหนึ่งหรือว่ามีบางครั้งบางคราวโอ้โหนี่มีของอร่อยตั้งอยู่เต็มโต๊ะเลยแต่วันนี้ฟันมันเจ็บมันปวดแขวมันปวดฟันมันปวดฟันก็เลยกินไม่ได้แล้วตอนนั้นเอาปวดฟันก็ทุกข์อยู่แล้วอ่ะทำไมบอกว่ากินเจอของอร่อยแล้วโอ้โหเต็มมากเลยนะแต่บอกฉันกินไม่ได้ฉันกินไม่ได้ฉันเคี้ยวไม่ไหวอะไรแค่นี้ก็ทุกข์แล้วทำไมต้องเอาทุกข์มาทับมาเพิ่มนะทุกข์มันก็มีอยู่แล้วของที่มันมีทุกข์อยู่แล้วเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยถามว่ามีใครมั่งไม่มีรู้สึกทุกข์เลยในวันใดวันหนึ่งไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจเลยเอ้ไม่มีเลยทำไมแต่ทำไมรู้สึกทำไมความทุกข์นั้นเนี่ยแต่เราเป็นยังไงแต่ในความทุกข์เราเป็นอะไรที่เราอยู่เหนือหรือว่าเราอยู่กับทุกข์ได้หรืออยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่ทุกข์ก็นี่เป็นความรู้สึกเลยว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่ทุกข์เนี่ย
นี่แหละนี่คือการพิสูจน์แล้วนะว่าหลายคนเลยเข้าใจเลยอาตมาเห็นถึงความรู้สึกบางคนในช่วงเนี้ยกลับมาก็โอ้โหเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเลยเนี่ยถ้าพูดกันเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์วันนี้ถามว่ามีอะไรบ้างเจออะไรมาบ้างแหมรู้สึกว่าไม่น้อยเลยอาตมาว่าแต่ละคนจะมีเรื่องไม่น้อยหรอกนะมีคนชื่อน้อยมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าพอเวลาทุกข์แล้วมันทำไมมีไม่เหมือนให้ชื่อน้อยเลยไม่เหมือนกับชื่อฉันเลยว่าชื่อน้อยเอาให้ทุกข์น้อยๆแต่มันจะมีไม่มีแต่เราจะน้อยไม่น้อยก็อีกแล้วจะทุกข์น้อยไม่น้อยก็อยู่ที่ใจของแต่ละคนอีกแล้วก็อยู่ที่ใจของแต่ละคนว่าโอ้วันนี้บางคนทุกข์น้อยเดียวเนี่ยแต่มาพูดแล้วโอ้โหมันเหมือนกับเป็นเข่งเลยเป็นถังเลยเป็นอะไรเป็นภูเขาลาวกาเลยก็เป็นได้นะทุกมันนิดเดียวอ่ะแต่ในความทุกข์นั้นโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยมันทรมานเจ็บปวดมากเลยแค่ได้ยินอะไรหรือว่าได้ฟังอะไรมานิดเดียวแต่มันทำไมปวดร้าวมากเลยนั่นในส่วนเนี้ยถ้าใครมีอะไรแล้วจะน้อยแม้จะน้อยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่จะต้องเอามาให้มันลำบากหรือว่าจะมีมากก็แล้วแต่บางคนมีมากจริงๆนะเห็นเลยเห็นใจว่าโอ้โหกลับไปเนี่ยต้องดูแลต้องทำหน้าที่ต้องดูแลต้องรับบริการต้องฟังต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้รับฟังยอมรับยอมเป็นผู้แพ้อะไรเงี้ยถ้าเรายอมรับแล้วเออเราไม่เป็นไรหรอกนะให้เขาชนะไปอยากจะเราก็ไม่อยากเก่งอะแต่ในความไม่เก่งของเราเราไม่อวดเก่งอะแต่ในความเก่งนะมันจะเป็นความเก่งที่เก่งในการที่จะรู้ในการที่จะลดในการที่จะไม่เอาไม่เพิ่มให้กับตัวเองเก่งในการที่จะไม่เพิ่มให้กับตัวเองนั้นเดี๋ยวก็ช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาได้ยินได้ฟังกันเพราะท่านบินมาแล้วท่านบินมาแล้วบินมาคราวนี้มากับรถโชเฟอร์ประจำของที่เพชรผาภูมิก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ดูแลกันถามว่าถ้าอาตมาไปดูแลตรงนั้นเมื่อยเหมือนกันนะอาตมาก็ต้องหนักอยู่แต่พอดีได้ท่านมาเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่เราคนละมองคนละที่กันแล้วเราก็จะดูแลกันไปดูแลกันมีอะไรก็มาเนี่ยเดี๋ยวก็มามีเรื่องราวอะไรก็อยากจะมาพูดคุยกันแล้วก็เห็นถึงการว่าถ้ามีสมณะมีนักบวชอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอาตมาว่าถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่อยู่ในศีลในธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับเป็นถ้าว่าเป็นสวรรค์ก็อาจจะเป็นได้แต่เป็นสวรรค์ที่เราไม่ติดเป็นสวรรค์ที่เราไม่ทุกข์นะสวรรค์ที่เราไม่ติดเราว่างจากทุกข์เป็นสุขเป็นความสุขที่มันว่างจากความทุกข์พอมันเจอความทุกข์อะไรก็มามันเป็นสุขะก็คือมันเป็นความว่างที่ใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนั้นเดี๋ยวมีอะไรที่นิมนต์เลยเพราะเป็นผู้ที่เก่งในการที่จะโซเชียลหรือว่าเป็นออนไลน์อะไรพวกนี้ออนไลน์ออนไซต์วันนี้ออนไซต์ใช่ไหมครับวันนี้ออนไซต์นะวันนี้เทศให้กับออนไซต์ว่าเป็นยังไงบ้างเจอออนไลน์มาเนี่ยโอ้โหฟังเรื่องราวเมื่อกี้ตอนก่อนจะมาเนี่ยก็ฟังคุยปณิโมกว่าคุยกันมาเนี่ยโอ้โหบางคนครอบครัวมีแต่ระดับprofessional เลย professional เรื่องทั้งเศรษฐกิจทั้งบริหารทั้งเรื่องของธุรกิจอะไรพวกเนี้ยเป็น professional เลยแต่มาคุยกันแล้วโอ้โหระดับ professional อยู่กันยากไหมโอ้โหถามว่าอยู่กันยากไหมยากมากเลยนะแต่ถ้าเรามีผู้เก่งเนี่ยไม่ต้องมากมายนะแต่ให้คนเก่งในการที่จะรับฟังกันได้นะโอ้ตัวนี้จะทำให้สังคมมันจะง่ายขึ้นถ้าเราไม่เป็นคนที่เก่งคนนั้นก็โอ้คนนั้นก็แน่คนนี้ก็แน่สุดท้ายแล้วแย่เลยอะไรเงี้ยนิมนต์เจริญธรรมญาติโยมชาวสาลีอโศกและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่มั่นคงในศีลทุกๆคนมีประโยคทองฝากเอาไว้ติดหูหนึ่งประโยคก่อนเนาะ
การที่คนเราแสวงหาครูบาอาจารย์นะการที่คนเราแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีที่ชัดเจนที่ถูกต้องถูกตรงสัมมาทิฏฐิก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่พวกเราโชคดีที่ยังมีโอกาสหาเจอหาพบแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการที่ครูบาอาจารย์ที่ดีที่ชัดเจนแล้วจะหาลูกศิษย์ที่ดีที่แม่นที่ตรงประพฤติปฏิบัติได้ดีอันนี้ยากกว่าฉะนั้นเราต้องมาถามตัวเราเองว่าเราเป็นคนดีแบบไหนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีแบบไหนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วหรือยังถ้าเราเป็นแล้วเราจะทำให้ท่านภูมิใจแต่ถ้าเราเป็นแล้วทำให้ท่านหนักใจอันนี้ต้องปรับปรุงตัวเองใหม่ทำไมถึงหนักใจศีลข้อ1บกพร่องหรือเปล่า2 3 4 5บกพร่องหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากผ่านหูไว้นะระหว่างการที่เราโชคดีพบครูบาอาจารย์ที่ดีกับการที่เราเป็นศิษย์ที่ดีของท่านแล้วหรือยังทำให้ท่านเหนื่อยไหมหนักใจไหมกลุ้มใจไหมต้องเป็นห่วงมากไหมทบทวนให้ดีๆอันนี้ประโยคทองที่ให้ญาติโยมฟังผ่านหูช่วงนี้จะมาอยู่ที่กำแพงเพชรที่นั่นเป็นโรงพยาบาลธรรมชาตินะรู้จักโรงพยาบาลธรรมชาติไหมเวลาโยมเจ็บไข้ได้ป่วยโยมไปหาหมอถ้าไปหาหมอแผนปัจจุบันหรือหมอแผนไทยแผนอะไรก็ตามแต่เราว่าเราแข็งแรงนะพอไปหาหมอเขาดูดเลือดเราไปตรวจแล้วก็ให้ข้อหามาเยอะเลยไม่ขาดก็เกินนะไขมันเกินไขมันขาดไอ้นั่นเกินไอ้นี่ขาดอันมาเราก็แข็งแรงนะเราว่าเราแข็งแรงนะพอไปหาหมออ้าวถ้าเป็นสายแพทย์แผนต่างๆบางแพทย์ก็เอาเรื่องร้อนกับเย็นไม่ร้อนเกินก็เย็นเกินเราก็ว่าเราก็ปกติหน้าเองธรรมดาร้อนเกินเย็นเกินฉะนั้นทุกคนต้องกลับมาเป็นหมอของตัวเราเองนะเราอย่าเป็นคนป่วยที่ให้คนอื่นกล่าวหาว่าเราป่วยบางคนเป็นจริงๆนะอาตมาเจอโยมคนหนึ่งเขาถูกหมอดูมีใครยังเชื่อเรื่องหมอดูบ้างเชื่อดูดวงมีไหมในนี้มีป่ะพอมองหน้าปุ๊บยายต้องไปทำบุญ7วัดนะภายในวันเดียวนะไม่งั้นจะแย่นะเราก็โอ้เมื่อเช้านี้เพิ่งเดินตกได้ถุนมาโอ้โหมาเจอหมอทักอีกเนี่ยรีบไปหาพวงมาลัยไปวัดต่างๆ7วัดนี่แสดงว่าเราเป็นโรคที่หมอกล่าวหาคนทักนะแต่ถ้าเราหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่มากเลยนะนี่เธอทำไมเธอทั้งสวยถ้าขนาดนี้ล่ะโอ้โหตัวเรารู้ตัวว่าเราขี้เหร่นะปื้มทำไมเมียไปส่องกระจกทีไรเอ๊ะทำไมคนคนนี้เนี่ยเขาตาถึงได้ถึงขนาดนี้มองเราว่าเราเป็นคนสวยนะมันเป็นไปนะคำพูดของคนโยมเวลาตอนเด็กๆพวกเราคงมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายไอ้หนูให้เองเป็นเด็กดีนะลูกนะพวกเราเคยให้พรเด็กๆใช่ไหมเจอหน้าใครจะดื้อจะซนไงก็ตามแต่ไอ้หนูให้เป็นเด็กดีนะลูกนะอาตมาก็เหมือนกันที่ดีได้เนี่ยเพราะคำนี้เลยนะที่เปลี่ยนแปลงได้ที่มีสำนึกดีได้เนี่ยเพราะคำนี้เลยเพราะเราเป็นคนดื้อเนี่ยอย่างก่อนที่หลวงพ่อหรือผมท่านจะนำเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยอาตมาได้คุยให้ฟังว่าที่มาของจมูกอาตมาดั้งที่มันโด่งเนี่ยไม่ใช่ไปเสริมนะเป็นเพราะอุบัติเหตุนะตอนเด็กเนี่ยก็โดดเล่นน้ำแล้วมันไปชนแง่บันไดนะบันไดมันจมลงไปใต้น้ำเนี่ยแล้วก็ปุ๊มลงไปแล้วก็ลอดใต้บันไดฟึบลอดทุกครั้งผ่านนะแต่อีกตอนที่ไม่ผ่านทำให้จมูกโนเนี่ยบอกเพื่อนบอกเดี๋ยวรอบนี้เขาจะหลับตาโดดเหมือนกันนะเป้งเข้านี่เลือดกลบเลยนั่นน่ะเหตุปัจจัยของแต่ละอย่างเนี่ยพอเราดื้อระดับนี้ซนระดับนี้ทุกเช้าถูกแม่บังคับกึ่งขอร้องให้ไปใส่บาตรพระด้วยกันไปที่วัดก็ตามหลวงพ่อพายเรือผ่านมาที่หน้าบ้านก็ตามเหมือนหลวงพ่อเตรียมไว้กับโยมแม่พอใส่บาตรเสร็จปุ๊บแม่จะเหลือข้าวก้นขันไว้หน่อยนึงพอหลวงพ่อก็จะให้พอไอ้หนูเองเป็นเด็กดีนะลูกนะแม่ก็หันทำตามาดูครับสิลูกพ่อพระให้พรครับสิลูกเราดื้อเราไม่ครับเด็ดขาด
หัวเด็ดตีนขาดไม่ครับง่ายๆนะจนกระทั่งใกล้จะเข้าโรงเรียนชั้นป.1ต้องไปโกนโกะไปโกนโกะออกนะแล้วหลวงพ่อองค์ที่โกนชื่อเล่นชื่อเดียวกับอาตมาอีกนะอาตมานี่ชื่อเล่นหลวงพ่ออู๊ดนะแล้วหลวงพ่อใหญ่วัดที่จะไปโกนเนี่ยวัดหลวงพ่อเจ้าวาดวัดองคลักษ์เจ้าคณะตำบลองคลักษ์ด้วยไปโกนท่านก็ชื่อเล่นชื่ออู๊ดแล้วเรามันซนระดับ5ดาวเนาะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ระดับเรียบร้อยเนี่ยแม่ต้องสั่งคนที่บ้านเลยนะถ้าเองเห็นไอ้เจ้าอู๊ดเนี่ยซนเองห้ามเรียกมันไอ้อู๊ดเด็ดขาดเลยนะมันกระเทือนทั้งตำบลเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่ท่านชื่ออู๊ดนั่นน่ะพอถึงเวลาคานเข่าเข้าไปคานเข่าเข้าไปหลวงพ่อท่านก็เอามีโกนโกนให้เราเองเลยนะโกนเสร็จปุ๊บเอาผ้าเช็ดล้างเรียบร้อยท่านบริกรรมอะไรข้าไม่รู้แล้วเป่าพวดมาที่หัวเราเนี่ยอารมณ์ปากเนี่ยพ่วงลงมาเนี่ยนะมันเย็นวาบลงมาทั้งตัวเลยยังไงแล้วท่านก็พูดเบาๆไอ้หนูเองเป็นเด็กดีนะลูกนะครั้งนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกรับปากสิลูกมันเผลอหลุดปากออกมาครับนั่นน่ะตั้งแต่ปีนั้นมาเข้าป.1 ป.2 ป.3 มาถ้าดื้อระดับ 100% เนี่ยพอบอกเดี๋ยวฟ้องหลวงพ่ออู๊ดนะเราก็จะดรอปลงมาเหลือ 50% 30% เนี่ยอาตมาว่าพวกเราหลายๆคนได้รับพรมาจากผู้ใหญ่แต่บางทีเราดื้อก็ต้องเจอวิบากทำให้เราเป็นคนไม่ดีขึ้นมาก็มีกันอาตมาไปบิณฑบาตทุกวันที่โรงพยาบาลธรรมชาติระยะทางในการเดินแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณ 9,000 กว่า9เดินนะ 9,000 ก็ประมาณสัก3กิโลกว่าๆนิดๆนะแล้วก็ทุกวันไปกลับเด็กนักเรียนเด็กน้อยก็จะได้รับพรจากอาตมาเหมือนกันไอ้หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะครับนี่เด็กสมัยนี้เขาครับง่ายแต่เขาดื้อไวเขาแป๊บเดียวแหละดีแป๊บเดียวแหละแล้วเขาดื้อไวแต่ก็ยังดีว่าที่เขาครับที่ประทับใจตอนที่มาคราวที่แล้วเนาะไปที่เพชรบูรณ์ไปที่สวนอะไรนะฮะสวนอินทผลัมเนาะนั่นแหละไปเจอเด็กผู้ชาย2คนคนหนึ่งบอกว่าโตขึ้นไอ้หนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกผมอยากเป็นครูครับอีกคนเป็นหมอครับหลวงพ่อผมอยากเป็นหมอเลยไปนั่งคุยกันขอบบ่อนะไอ้คนที่เป็นครูก็บอกหลวงพ่อปลาอะไรมันอยู่ในบ่อเนี่ยไอ้คนที่เป็นหมอบอกเองก็โดดลงไปดูสิกระตะถีบเลยนะไอ้คนเป็นหมอถีบไอ้คนเป็นครูดีธรรมะความมันไว้ทันนะไม่งั้นละ3คนอ่ะทั้งหมอครูสามนาลงบ่อหมดไปข่าวที่แล้วนะแต่นั่นคือความตั้งใจของเขาอยากเป็นหมอแล้วก็บอกไอ้หนูไว้หลวงพ่อจะไม่ป่วยนะเอาไว้เองจบหมอมาแล้วหลวงพ่อจะให้เองเป็นหมอประจำตัวได้ไหมครับนี่มาข่าวก่อนมาเนี่ยไปบิณฑบาตในตัวตลาดมอสมบูรณ์ที่กำแพงเพชรก็เหมือนกันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาแม่เขาจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรไม่รู้เด็กวิ่งมาหาหลวงพ่อนิมนต์จอดก่อนน่าจะทักป.1 ป.2 เนี่ยเอาจอดไม่เห็นมีอะไรเลยในมือไม่มีอะไรเลยจะใส่บาตรเอาก็ยืนคุยกันถ้าเดี๋ยวแม่ตามมาหนูจะใส่บาตรใส่บาตรเสร็จปุ๊บเห็นเขาความสดใสของเขานะโยมนะความร่าเริงสดใสแล้วเสร็จแล้วเหมือนเดิมหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกหนูอยากเป็นหมอค่ะหลวงพ่อแล้วก็โมทนาสาธุถามชื่อเขาก็เรียกชื่อเขาเป็นชื่อคุณหมอแล้วก็ชื่อเขาเดินห่างไม่ถึง 4-5-9 วิ่งเข้ามาหาอีกหลวงพ่อจากนี้หลวงพ่อห้ามป่วยนะนะให้หนูจบหมอก่อน นะยอมฟังแล้วยอมมีพลังไหมโอ้โหนี่เราต้องไม่ป่วยนะเนี่ยนะเพราะว่ามีโยมมีหมอปวารณาล่วงหน้าไว้2หมอเขาอยู่ถ้าอยู่ป.2 กว่าจะจบป.6 ก็อีกสัก 4-5 ปีเนาะแล้วก็พอจะจบม.6 อีก6ปีกว่าจะจบหมออีกประมาณ5ปีครึ่งถึง6ปีโอ้โหเราต้องหนุ่มกว่านี้แข็งแรงกว่านี้อีกเกือบ20ปีนะฝ่าไอ้หนู2คนนี้จะจบหมอเนี่ยฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเรามาอยู่ที่นี่หรือแม้นานๆเรามาที่นี่ครั้งเนี่ยเราต้องเข้มแข็งเป็นหมอด้วยตัวเองให้ได้ก่อนหมอที่จะรักษาใจให้เรามีเมตตาได้ยาที่ดีที่สุดก็คือปาณาติปาตาเวรมณีถ้าเรารักษาศีลข้อ1ได้มันจะส่งผลให้
จของเราเนี่ยเกิดเมตตาได้ถามโยมมีใครโมโหครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โมโหโกรธงอนไม่พอใจคนครั้งสุดท้ายล่าสุดมาเนี่ยนึกถึงได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้นี่เองนะมีหรือเปล่านี่แสดงว่าหมอที่ให้ยาสินข้อหนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีเนี่ยถ้าเรารักษาข้อนี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัวนี้ไม่เบียดเบียนไม่ไปกินเนื้อสัตว์นู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะส่งผลให้เราเกิดจิตเมตตาได้จริงๆจิตเมตตาเราไม่เบียดเบียนใครแล้วตอนนี้พอมีคนทำให้เราถือสามายั่วยวนกวนประสาททำให้เราโกรธสินข้อสองอาทินาทานาเมื่อเราไม่เอาเขาแล้วเราสามารถให้เขาได้อีกให้สำคัญสุดคือให้อภัยเขาได้อีกนี่ทั้งยาทั้งหมอสองตัวเนี้ยเราต้องจับคู่กันให้ได้นั้นแต่ละคนต้องมารักษาตัวเองเนี่ยอาตมาเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความชัดเจนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าบางทีก็เผลอไปบ้างอารมณ์หลุดไปบ้างนะถือสาคนนั้นไปบ้างโกรธฝังหุ่นไปบ้างนะเจอยุงมากัดหน่อยเดียวไอ้ตัวแรกมาเนี่ยเพี้ยวเป่าไปได้นะเอาแล้ววิ่งวิ่งมาเติมหูอีกแล้วนะจะกัดอีกแล้วไอ้ยุงตัวที่สองมาชักเริ่มไม่เองนี่มาจากไหนเยอะแยะใช่ไหมเริ่มขุ่นข้างในแล้วนะพอเจอตัวสามตัวที่สี่เราไม่สนใจแล้วพี้อย่างนี้เลยนะนี่แสดงว่าโดนเช็คปรมุตเช็คปรมัตด้วยยุงนะสู้มันไม่ไหวเนี่ยหลายๆเรื่องเราจะมีโจทย์มีภาษาเข้ามาทดสอบเราเสมอเสมอยิ่งมาบวชเนี่ยมีเรื่องเยอะอยากจะได้ร้อนก็เจอเย็นอยากจะได้อะไรมันจะตรงกันข้ามกันนะหลายๆครั้งที่เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาอ่านภายในของเราสมมติพวกเรารักษาศีลได้อย่างแข็งแรงแล้วข้อหนึ่งได้รับอานิสงส์ถึงจิตเมตตาแล้วข้อสองได้รับอานิสงส์ถึงการให้เสียสละแบ่งปันถึงขั้นให้อภัยได้แล้วข้อ3เราเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้นแล้วข้อ4เรามีความเป็นคนตรงมากขึ้นแล้วข้อ5เราเป็นผู้มีปัญญามากขึ้นอะไรควรเราก็เอาอะไรไม่ควรเราก็ไม่เอาอะไรที่ใช่ของเราเราจะแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้อะไรที่ไม่ควรเราก็ไม่เอานี่คือคนที่มีปัญญาในศีลข้อ5ไม่ใช่เจอขวดเหล้าปีเข้าไปหาไม่เจอร้านเสริมสวยปีเข้าไปหานะทั้งที่หน้าตาเราก็ไม่ได้หล่อไม่ได้สวยใช่มั้ยเรามีปัญญาที่จะห้ามได้ถ้าเรามั่นคงในศีลห้าแล้วมีใครยังกลัวผีบ้างเนี่ยยกมือให้ดูที่มีใครกลัวผีบ้างยังมีผีนะยังกลัวผีผีที่โดนกลัวเนี่ยกลัวผีกลางคืนมาแหกอกแลบลิ้นปิ้นตาหรือผีอะไรนะนี่อาตมาเอานิทานเรื่องผีมาถ้าโยมฟังดีกว่าตั้งหลักดีๆว่ามันผีหน้าตาเป็นยังไงนะนะมันมีเรื่องอยู่ว่าผีสามตัวนั่งคุยกันอยู่ข้างวัดที่นี่เนี่ยมีประชาตรงนั้นมีประชาใครเดินไปกลางคืนระวังนะเพื่อไปเจอผีสามตัวนั่งคุยกันนะเงียบสงัดวังเวงหน้าเกรงขรามนั่งปรับทุกข์ถามสุขดิบตอนสามยามตัวแรกถามตัวที่สองบอกข้าทีว่าทำไมยายเจ้าถึงตายเล่าก็เรื่องมันเศร้าข้าโดนยิงตอนหลบหนีแล้วถามกลับแล้วเองล่ะทำไมถึงสิ้นชีวิตก็ตัวข้านี้โดนแทงตอนตีกันผีทั้งสองหันไปมองตัวที่สามแล้วก็ถามว่าทำไมเองถึงนั่งตัวสั่นนะทั้งร้องไห้ทั้งเหงื่อท่วมหน้าทำไมกันเราสองตัวนั้นไม่เข้าใจให้บอกมาผีตัวที่สามอ้ำอึ้งอยู่สักครู่ไม่รู้ว่าจะพูดดีไหมนะตัดสินใจสุดกล้ำกลืนฝืนอุราอันตูข้ามานั่งขี้ยังไม่ตายตกลงตัวที่สามนี่เป็นใครเป็นคนนะไปนั่งขี้สุ่มสี่สุ่มห้านะไปนั่งที่ป่าช้านะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยถ้าเรายังกลัวผีอยู่นะนะก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมมีโอกาสเสี่ยงที่ยังกลัวแบบนี้ตอนนี้พ่อท่านเนี่ยพ่อท่านให้คาถาไว้กลัวที่ไหนเนี่ยให้สงบจิตก่อนแล้วก็ตั้งหลักให้ดีมองไปทางเสียงต้นเสียงที่เรากลัวแล้วก็ท่องคาถากำกับในใจว่าแค่ตายแค่ตายแล้วก็เดินเข้าไปหาไหวไหมนะหรือว่าขอยืมเกียร์หมาก่อนนะ
ปุ๊บมาเข้าเกียร์หมาไปก่อนเลยนะเอาแบบไหนดีแต่ฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลมั่นคงได้เนี่ยใจเราศีลนำมาถึงสมาธิที่มั่นคงอะไรเป็นเหตุให้เราตกใจเราก็ไม่ตกใจง่ายนะไม่ใช่สมาธินั่งแบบนี้พอออกจากสมาธิมีคนมายั่วยวนกวนประสาทก็โมโหง่ายอีกไม่ใช่สมาธิของพุทธเนี่ยแม้มีเหตุปัจจัยมายั่วยวนข้างนอกเราก็แข็งแรงได้มั่นคงได้เรามีปัญญาว่าคนประเภทนี้เราจะดุดีหรือเราจะชมดีคนประเภทนี้เราจะยังไงดีหรืองานการตรงนี้เราจะใช้ปัญญาในการที่จะให้งานมันไปได้สวยนี่ศีลสมาธิปัญญามันจะไปด้วยกันไม่ใช่ศีลไปทางสมาธิไปทางปัญญาไปทางเนี่ยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยขอให้พวกเรามีความชัดเจนทำความชัดเจนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมตามเส้นทางตรงของพุทธเนี่ยก็คือวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยเรากินอย่างไรที่ไม่ไปต้องไปเบียดเบียนอาหารมังสวิรัติอาหารที่มีความบริสุทธิ์ไม่ไปเบียดเบียนถ้าเรายังไปเบียดเบียนอยู่นั่นแสดงว่าแน่นอนเรื่องกินบกพร่องศีลเราก็ต้องด่างพร้อยด้วยนะถ้ากินเราสมบูรณ์สมาธิเราก็จะแข็งแรงหลายๆครั้งเนี่ยอาตมาเองเจอสิ่งที่ญาติโยมเขามีปัญหาอย่างทุกวันนี้ในสังคมโซเชียลเนี่ยอาตมาทำงานเยอะหน่อยก็คือในการตอบคำถามนิมนต์รับออนไลน์ทางสังคมโซเชียลเนี่ยแล้วก็เมื่อ 2-3 วันมาที่แล้วมันเองนี่ก็ศิษย์เก่าสามัคคีขาทั้งหมดนะ91คนนะรวมอาตมาเป็นคนที่92ประชุมกันในห้องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เด็กทุกคนศิษย์เก่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะแสดงความกตัญญูต่อพ่อท่านนะต่อสมณะต่อศีลมาต่อสถาบันนัดรวมกันว่าเอ๊ะเราจะก่อนออกพรรษาหรือว่าช่วงไหนเราจะไปแสดงพลังกตัญญูต่อพ่อท่านเนี่ยตอนนี้ลูกหลานพ่อเนี่ยมีหลายอาชีพใช่ไหมกลุ่มข้าราชการก็มีส่วนตัวก็มีนู่นนั่นก็มีเวลาไม่ตรงกันแต่โฟกัสไว้สองช่วงช่วงวันออกพรรษาวันออกพรรษาวันก่อนวันเสาร์อาทิตย์รุ่งขึ้นวันจันทร์วันออกพรรษาเดือนตุลาเนี่ยปลายเดือนเนี่ยนั่นช่วงหนึ่ง3วันกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงวันรัฐธรรมนูญนะช่วงนั้นก็จะมีเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต่อหยุดวันรัฐธรรมนูญก็จะมีโอกาสหยุดยาวนะเขาก็มาถามมาหลวงพี่บางคนก็เรียกหลวงพี่นะบางคนก็เรียกหลวงพ่อบางคนเรียกหลวงอาเพราะรุ่นนั้นเป็นรุ่นอายุแก่สุดของศิษย์เก่าเราน่าจะสัก46ปีเนาะยุคนั้นเรียกหลวงพี่หลวงอาบางทีก็เรียกท่านสมณะก็เอาช่วงไหนเหมาะดีเอาช่วงไหนเหมาะดีถามอาตมาระหว่างช่วงออกพรรษาช่วงออกพรรษานี่น่าจะใกล้กับน้ำท่วมนะช่วงทุธันวานั่นน้ำท่วมไปแล้วนะบอกมันได้ทั้งสองช่วงเลยถ้าเองไปช่วงท้ายพรรษาออกพรรษาเองก็ไปช่วยเก็บของขนของขึ้นนะแล้วก็ทำความเก็บของขึ้นแต่ถ้าเองไปช่วงน้ำท่วมมาแล้วก็ไปช่วยกันทำความสะอาดที่อุบลราชธานีก็บอกเขาไปบอกเอางั้นเลยเหรอบอกเอางี้แหละนะบอกว่าเป้าหมายพ่อท่านไม่ได้เพียงแค่ให้ลูกๆมาแล้วก็กลับไปมาแล้วก็กลับไปแต่เป้าหมายก็คือพ่อสร้างบ้านไว้เยอะแยะทุกภูมิภาคเลยขอเพียงให้ลูกเนี่ยมีศีลผู้มีศีลที่ยังไม่มาให้มาที่มาแล้วให้อยู่อย่างเป็นสุขแค่มั่นคงในศีล5ลดละเลิกอบายมุขรับประทานอาหารมังสวิรัติได้ทุกที่อยู่ฟรีหมดเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาขี้ม้าช่วยขวาดผ้าขาดช่วยป่าช่วยชุนใช่ไหมเผาศพเอ้ยตายก็สวดให้ฟรีเนี่ยนะฮะนิมนต์หลวงพ่อลือคมเทศสวดให้ฟรีเลยลงตัวหมดทุกอย่างอาตมาบอกศิษย์เก่าไว้แบบนั้นแล้วทำไมเองไม่มากันล่ะโอ้หลวงอาหนูยังมีหนี้ต้อง400,000น่ะเนี่ยถ้าไม่รีบจ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะยึดบ้านยึดรถโน่นนั่นนี่บอกเขาบ้านพ่อก็ปลูกให้แล้วนู่นก็มีให้แล้วนี่ก็มีแล้วแล้วจะไปสร้างนี่ทำไมทิ้งมันไปเลยไม่ได้หรอกลูกอ่ะหนูห่วงกิเลสหนูนี่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะมันมีกิเลสติดสบายบ้างติดโน่นนั่นนี่บ้างนี่คือส่วนหนึ่งของการได้พูดคุยกับศิษย์เก่าเนี่ย
เดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องเจอสมาธิขาดตัวน้อยที่เขาจะออนไลน์เข้ามาแม้อยู่ห่างไกลก็ให้แง่คิดของญาติโยมไปฉะนั้นวันนี้เนี่ยประโยคแรกที่มาพบปากกับญาติโยมที่ตั้งใจจะให้ติดหูไปเนี่ยเราสั่งสมเหตุปัจจัยมาดีได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีได้พบหมู่กลุ่มที่ดีชัดแม่นตรงสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นพุทธที่เชื่อกรรมการทำดีๆไม่ใช่เป็นพุทธที่สวดมนต์อ้อนวอนขอเจ้าพระคุณใส่บาตรมามีข้าวของใส่บาตรมาถุงหนึ่งไม่น่าจะเกิน100บาทโอ้โหบริกรรมนานเหลือเกินงุมงำ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 แล้วก็ใส่บาตรมาบังเอิญได้ยินไงอาจจะบังเอิญได้ยินขอหวยให้รางวัลที่หนึ่งสักสองชุดสามชุดได้ยินได้ยินเราก็โอ้โหมันทักทักอะไรเกินควรมากเลยนะเคยไปกับหลวงพ่อยุทธวโรครั้งนั้นท่านเอาคืนเลยนะอธิษฐานดังแบบนี้ขอหวยเท่านั้นชุดขอเงินเท่านั้นบาทเนี่ยเอาคืนยอม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 เอาคืนยอมก็ตาลุกเลยพระคุณท่านอะไรกันเนี่ยบอกเอ้าเมื่อกี้อธิษฐานว่าไงก็อธิษฐานหมดแล้วคุ้มครองปกป้องโน่นนี่แล้วก็ขอเลขขอชาติขอชาติขอลาภด้วยนี่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 เท่าไหร่นี่ถึงร้อยไหมเนี่ยถึงร้อยไหมเนี่ยหลวงพ่อยศท่านว่างั้นนะถึงร้อยไหมเนี่ยโอ้โหจะเอาคืนตั้ง12ล้านคืนไปประมาณนั้นท่านก็อธิบายให้ฟังว่าการที่เรามาใส่บาตรเนี่ยคือมาเสียสละเห็นว่าวิถีชีวิตของพระเนี่ยท่านไม่ได้ทำมาหากินอย่างอื่นท่านเดินพิขาจารย์ไปใครศรัทธาก็นิมนต์ข้าแล้วก็ใส่ให้ไม่ใช่ท่านไปปล้นท่านมาไหร่ล่ะนี่เล่นมาทวงท่านออกไปอีกเนี่ยนั่นแหละอาตมาไปอีสานเนี่ยขยับตัวแบบนี้ถ้าไปคุยเนี่ยขยับตัวแทบจะไม่ได้เลยนะขยับตัวนี่ตีเป็นเลขหมดเลยนะน่ะขนาดเรียบร้อยแล้วนะไปอำเภอแถวขอนแก่นอำเภออะไรอะไรชมพูอะไรทุกอย่างไปแถวนั้นน่ะ 2-3 ครั้งเนี่ยขนาดเราก็รู้แล้วโยมที่นั่นเขาบอกท่านต้องให้เรียบร้อยเลยนะก็เรียบร้อยถึงขนาดนั้นไปบิณฑบาตคู่บาตะขึ้นฝันดีบอของท่านนะคู่บาตอนนี้อายุเท่าใดแล้วนี่จะหาเลขจากอาตมาให้ได้นะนะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็เมื่อเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราก็ทำตัวเป็นศิษย์ที่ดีด้วยนะเพราะครูบาอาจารย์ก็แสวงหาเหมือนกันนะว่าเออเราจะเจอคนที่เราตายหลับตายตาหลับแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าเออสืบต่อไปยังไงเราเป็นหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นได้ไหมเนี่ยเหมือนญาติโยมที่โยมพ่อโยมแม่จากไปเนี่ยอาตมาก็เนี่ยโยมคนหนึ่งเพิ่งทำบุญครบร้อยวันนะทำบุญครบร้อยวันซิ่งมอเตอร์ไซค์มาหาเราไม่เคยไม่เจอบอกหนูมีอะไรเหรอบอกจะใส่บาตรหลวงพ่อครับตามหาพระเจนะใส่บาตรพระเจถามหรือมีเรื่องอะไรล่ะแม่ผมตายครบร้อยวันต้องใส่บาตรพระเจนไปถึงไวหน่อยว่างั้นนะเขาคิดไปเห็นเราเป็นเคอรี่บุรุษไปรษณีย์ส่งแบบด่วนๆนะก็ต้องไปปรับสมาธิถี่เขาเนี่ยเพราะเขาเชื่อเขาได้รับความเชื่อมาแบบนั้นว่าเออส่งไปถึงอะไรไปถึงแต่เราโชคดีกว่าเราได้สมาธิถี่ชัดเจนแล้วว่าเราทำดีเองเราทีดีเองเราจะรักษาความดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้คงมั่นอยู่เราก็ต้องรักษาต่อพ่อแม่ทำดีแบบนี้เราก็รักษาดีของพ่อแม่ไว้เนี่ยใช่ไหมมันนี่ถูกต้องนะเล่นเอาสมณะเห็นสมณะเป็นเคอร์รี่ซะนี่นะให้ส่งบุญไปหาเนี่ยนะนะครูไหวไหมอาจจะจูดไปหาเนี่ยนะดูถูกมากเลยนะดูถูกสมณะมากเลยนะแต่เมื่อเขาเชื่อแบบนั้นเราก็เอาอนุโมทนาเสร็จแล้วก็อธิบายให้เขาฟังฉะนั้นญาติโยมเนาะแต่ละคนก็อายุกันเยอะๆแล้วเนาะแม้จะอายุน้อยเราก็ต้องอย่าประมาทนะถามตนเองทบทวนตนเองวันนี้ศีลข้อหนึ่งเรามั่นคงไหมเราได้รับอานิสงส์การรักษาศีลปานาติปาตาเวรมณีจนกระทั่งเราเกิดจิตเมตตาจริงไหมศีลข้อสองอธินาทานาเวรมณีเราไม่ได้รักเข้าของขโมยเขาแล้วไม่วิสาสะเอาของใครแล้วไม่เอาของที่ไม่ใช่ของเราแล้วแต่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ไหมเสียสละให้คนอื่นได้บ้างไหมเมืองไทยเราดีมากตรงที่ว่าเวลามีเหตุการณ์ต่างๆมีตู้ปันสุกกระท่อมปันสุกเยอะแยะไปหมดนี่เป็นการ DNA ของคนไทยดีมากนะสินข้อ3เรารักษาแล้วเรามีเป็นพี่เป็นน้องเราเห็นพี่เห็นน้องเห็นปู่เห็นญาติเป็นเกลือญาติ
สนิทสนมยิ่งกว่าญาติในสายเลือดไหมสินข้อ4มีความเป็นคนตรงมากน้อยขนาดไหนสินข้อ5ก็เหมือนกันเรารู้จักอะไรควรเข้าไปหาอะไรควรรับอะไรควรเอามากน้อยขนาดไหนให้ชัดเจนถ้าเราชัดเจนแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเราก็จะมีสมาธิที่มั่นคงมีปัญญาที่แจ่มใสได้นะวันนี้เอาเรื่องพวกนี้มาฝากให้ญาติโยมได้ฟังแต่สำคัญที่สำคัญก็คือถ้าเรารักษาได้ถูกเราจะไม่กลัวผีนะผี3ตัวในประชาเมื่อตะกี้เนี่ยนะเราจะไม่เผลอไปในส่วนที่นั่งตัวสั่นอยู่งั้นที่ไหนได้ปวดอืดนั่งอืดไม่เป็นที่เป็นทางเจอผีหลอกซะเลยนะถ้าญาติโยมฟังแล้วได้แง่คิดได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยขอสักคนหนึ่งจ่ายค่ากันเทศฟังแล้วได้แง่คิดอะไรบ้างขอสักหนึ่งคนตามสูตรหลวงพ่ออู๊ดท่านบิณฑ์9เนี่ยต้องให้ญาติโยมฟังแล้วได้อะไรจ่ายค่ากันเทศมาโยมได้แง่คิดอะไรบ้างฟังแล้วได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างโอ้ได้แง่คิดว่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรนะหวังว่าญาติโยมคงจะมีความมั่นคงในธรรมเบิกบานในธรรมแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็เอาไปทำนะสั่งสมอริยทรัพย์ให้มากๆเราจะได้บรรลุธรรมเป็นทีมลดกิเลสเป็นทีมทุกๆคนนะโมทนาสาธุเดี๋ยวยังไม่จบยังมีของแถมหน่อยแถมนิดนึงนะว่า ไหนๆก็มาแล้วเนี่ยที่เวลาไปเที่ยวไปกินไปเล่นเนี่ยเวลาได้ของแถมแล้วโอ้โหดีใจมากเลยก็ซื้อมา10บาทนะก็ให้มาปกติชิ้นเดียวนะเขาแถมให้ชิ้นนึงโอ้ดีใจมากเลยแต่เวลามาเทศฟังเทศมันเกินเวลาไปอยู่นี่แล้วเดี๋ยวจะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะดูว่าอาจจะเปลี่ยนเอาเป็นโอกาสได้เลย ช่วงนี้พ่อท่านก็เทศเรื่องของปัญญาสูตรนะมีใครชอบเกิดปัญญาหรือว่าใครรู้สึกว่าไม่ต้องอ่านก็ได้ฉันก็มีปัญหาสูตรอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติ เจอเรื่องอะไรนี่โอ้เป็นปัญหาสารพัดเลยเนาะเดี๋ยวลองฟังปัญญาสูตรว่าคนนี้บุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์มีไหมใครซื้อใครมีตังค์แล้วไปซื้ออายุต่ออายุตัวเองเดี๋ยวเขาไปจ่ายนะไปเพิ่มโดยการเอาเงินไปใส่เลยนะไปหยอดปุ๊บโอ้โหได้อายุมา3ปี4ปี5ปีและย่อมไม่กำจัดชราด้วยทรัพย์นะแต่เลี่ยมเอามีเงินมาไปจ่ายไปจ่ายสักกี่พันดีกี่หมื่นกี่แสนดีแล้วก็จะได้เดี๋ยวจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกแล้วเลี่ยมบอกเดี๋ยวเปี่ยมด้วยเนี่ยมีไหมเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะลดทอนอายุตัวเองได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนผ่านและนักปราชญ์มีใครบ้างเจอกำนันนกอ้าวไม่มีเหรอมีแต่น้องกำนันนกเหรอไม่เจอเหรอโอ้โหกำนันนกนี่คนดังนะเนี่ยทำไมไม่อยากเจอเลยอ่ะไม่อยากเจอคนดังเลยโอ้คนดังก็ไม่อยากเจอเจอนักปราชญ์ปอปาสระอาดอเด็กปาดอันนั้นปาดเปรียวมันคนละอย่างปออาปาคือเอามีดไปปาดนักปาดกับนักปอรออาชอแล้วก็ยอหญิงกันลันจะเอายังไงเอาปาดดอเด็กหรือปาดยอหญิงปาดหญิงปาดหญิงใช่เป็นผู้รู้ถ้าเป็นปาดแบบดอเด็กเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดหน้าดูทรมานนะแต่ว่าถ้าเราไม่เจอนักปาดเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะอะไรอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าเจอนักปาดมาแล้วก็
เป็นอะไรที่เราก็สามารถที่จะปราบได้ปราบใครปราบเขาปราบคนที่ปาดเราหรือเมื่อปราบคนที่ที่ใครปราบที่ตัวเราเองรู้สึกมีนักเรียนด้วยเนี่ยนักเรียนไม่รู้เคยเรียนกับท่านหลวงพ่ออู๊ดหรือเปล่าเคยอยู่ไหมเคยอยู่ใช่ไหมเนี่ยวันนี้มาได้ยังไงวันนี้มีอะไรเหตุปัจจัยมาถึงบวรสารีอโศกเนาะออกมาระลึกถึงมาเยี่ยมนะก็ครบกระทบผัสสะนี่แหละเราจะรู้ว่าเราใครเป็นปราชญ์คนที่ปราชญ์เนี่ยเราไม่อยากจะเป็นปราชญ์อย่างนั้นแต่ถ้าเรามาเป็นปราชญ์อีกอันนึงก็คือปรเรือสะอาชอช้างแล้วยอหญิงกรันเนี่ยเราจะคือผู้รู้นี่ต้องให้เขาปราชญ์แล้วเราถึงจะเป็นผู้รู้เหรอก็บ้างก็ใช่นะก็ใช่นะคือถูกแล้วเนี่ยถ้าถูกเขาปาดเขาเชื่อเฉือนอะไรแล้วแต่เราเป็นความรู้สึกว่ามันเจ็บก็เจ็บกายเราจะเจ็บแต่มันไม่ส่งผลไปถึงใจของเราที่จะไปโกรธแค้นไปเกลียดเราไม่ต้องไปเอามือเอามีดไปปาดเขาตอบโต้อันนั้นมันเป็นความโกรธเป็นความเกลียดมันเป็นอารมณ์โทสะที่จะต้องไปทำร้ายกันตอบแต่ถ้าเราเป็นปราชญ์เนี่ยสุดท้ายเขาปาดครั้งเดียวเขาก็จบแล้วแต่ถ้าเราไปปาดตอบอย่าบอกใครเลยตอนนี้จะมานับไม่ถ้วนนี่นะคือมันจะมาแบบมากเลยแต่ถ้าเราเป็นปาดไม่รู้เนี่ยถูกเขาปาดนิดเดียวแล้วโอ้เราก็บอกโอ้ขอโทษนะเราไม่รู้หรือว่าอะไรเงี้ยเราไปแล้วแสดงถึงความรู้เลยว่าแม้จะเป็นความรู้สึกไม่โต้ตอบเขาเลยไม่ได้ไปทำอะไรที่โต้ตอบเขาเลยเออนักปาดก็บอกว่าเออดีละเองทำเงี้ยฉันไม่ปาดอีกแล้วฉันจะไม่ปาดแกอีกแล้วนี่คือความรู้ที่จะทำให้เรารู้แล้วสามารถเรารอดปลอดภัยได้ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้เลยนะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ต้องไปทำร้ายใครไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปตอบโต้กันเลยเขาทำร้ายเราก็เป็นวิบากของเขาเป็นวิบากกรรมแล้วก็เป็นอันธรรมกรรมที่แต่ละคนที่ทำมันเป็นอันธรรมหมดเลยเขาทำแล้วเราไม่ทำไม่โต้ตอบแล้วยิ่งทำกับคนที่ดีแล้วเนี่ยบาปวิบากเต็มไปหมดเลยคืนกลับไปหมดเลยอ่ะเมื่อกี้บอกว่าที่คืนกลับไปบอกว่าโอ้ให้มาแล้วส่งคืนกลับไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้โต้ตอบอะไรสักนิดเดียวเลยแต่ถ้าเราไปโกรธไปไอ้นั่นสักหน่อยนึงเนี่ยมันจะลดลงแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมใจเราไม่ไปช่วยเขาให้ลดลงอ่ะไม่ต้องไปช่วยหรอกช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ช่วยเราจะไปลดว่าเออเราไปตอบโต้เขาช่วยยังไงเดี๋ยวมันก็หนักขึ้นมันจะหนักขึ้นแต่ถ้าเราช่วยโดยลดโดยการไม่ไปตอบโต้นั่นก็คือช่วยเขาด้วยช่วยเขาไม่ให้เพิ่มวิบากแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มไม่ไปสร้างวิบากไปร่วมกับเขาตัวนี้นะก็ผลักนี่ให้เหมือนท่านมังข้าวแหละสุดท้ายทางไปปลายทางเขาก็ผลักให้เป็นหนี้ของประเทศไปอ่ะสุดท้ายปลายทางอ่ะสุดท้ายแล้วฟังแล้วมันถึงเราหมดนะโยมการเมืองก็ถึงเราแต่เรามองเหมือนไม่ถึงแต่มันถึงแต่สุดท้ายปลายทางชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่รู้กับเราหรอกเราเป็นชาวโศกเราก็ฟังไงอาตมาฟังแล้วก็คิดตามเขาบ้างบางเรื่องเนี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากคิดเลยนะเราก็ไม่ได้อยากคิดหรอกเพราะมีเกี่ยวกับเราความรู้สึกคิดอย่างนั้นไงเพราะอายุขนาดนี้เดี๋ยวอยู่ไม่นานแล้วอายุ75ฝนนี่44ฝนอยู่อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะจบแล้วใช่ไหมเพราะร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วคือสุดท้ายปลายทางก็เขาก็วิ่งกันไปแบบนั้นอ่ะเหมือนกับเราก็เมื่อก่อนวิ่งมันหมาหอบแบดเนี่ยโลกีมันหมาหอบแบดไม่มีอะไรมันจริงตอนที่มันอยู่ตอนที่มันเลยไปเหมือนนิยายละครไม่จริงอ่ะเหมือนนิยายเหมือนละครสุดท้ายปลายทางโลกโลกีก็นั่นแหละมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเคยเล่าเลยนะเคยพูดกับมันเตฟังอ่ะมันเตผมว่าอดีตเหมือนก็ลมแล้วมันเตผ่านแล้วมันก็ผ่านไปมันเตว่าไงรู้ไหมมันเตบอกเหมือนเมฆอ่ะประวัติที่ผ่านมันลอยไปมันก็ไม่มาแล้วจริงอ่ะบอกพ่อมาได้ยินไหมว่าไงโยมรู้ไหมพ่อบอกมันตดที่ผ่านมาไปโน่นเลยโอ้ยไอ้เราว่าเป็นลมเนี่ยมันก็ไม่มีตัวมีตนอยู่แล้วมันเตบอกเหมือนเมฆลอยไปลอยมาอดีตที่ผ่านมามันก็ไม่จริงใช่ไหมสุดท้ายปลายทางตอนที่เราอยู่มันจริงนะโยมแต่ตอนนี้เราก็ไม่จริงเลยใช่ไหมเลยมาแล้วไม่จริงแล้วสุดท้ายปลายทางก็ผ่านไปช่วงสั้นๆปัจจุบันเนี่ยสำคัญกว่าแต่คนเราก็ไม่อยากอยู่กับความปัจจุบันนะโยมไม่อยากอยู่หรอกเด็กที่เขาไม่อยากฟังคนแก่เพราะคุยเรื่องเก่าไงเ
พอคุยเรื่องเก่าเขาก็ไม่อยากอินด้วยไงเขาจะหาของใหม่ๆของที่มาทดแทนให้มันถึงใจมันไม่มีนะโยมไอ้ที่ของใหม่ๆในผีโลกนี้เราไม่เคยเห็นท่านเองมันมีอยู่ตั้งนานเองแล้วภูเขาเหมือนกันท้องน้ำเหมือนกันท้องทะเลเหมือนกันมันมีอยู่คู่กับคู่กันของโลกพอเราไม่เห็นเสร็จก็เป็นของใหม่ไงใช่ไหมคนอยู่ทะเลก็อยากจะไปหาภูเขาคนอยู่บนดอยก็อยากจะไปดูทะเลเนี่ยมนุษย์มันอยู่อย่างเงี้ยคนอยู่ทะเลก็อยากไปเห็นภูเขาคนอยู่ภูเขาเห็นทะเลโอ้โหทำไมกว้างใหญ่จังเนี่ยเบื่อความจำเจไงสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาไปวันต่อวันคืนต่อคืนใช่ไหมชาวนาก็เบื่อนาอ่ะชาวไร่ก็เบื่อไร่ชาวสวนก็ไม่อยากอยู่สวนนี่จะยังไงนะแต่ทุกคนก็ต้องจำใจต้องอยู่นะหลายอย่างเราไม่อยากทำเราก็ต้องทำนะโยมแต่ตมาคลองเรือตมาไม่เบื่อนะอาตมาไม่ได้เบื่อนะทำงานมันมีงานให้เพลินไปทำไปวันต่อวันคืนต่อคืนอาตมาออกจากบ้านอาตมาก็ไม่ได้เบื่อนะไม่เบื่อหรอกอาตมารู้จะพาพ้นทุกข์รู้แค่นี้เองแล้วก็มาถามว่าสบายไหมก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้สบายนักหนาอาตมาอยู่บ้านมันไม่ได้ขาดอะไรสมบูรณ์ก็ไม่ได้สบายนักหนาเพราะเราไม่ได้อยู่ความสบายไงพอเจอชาวโศกแล้วมันก็มาอย่างเงี้ยมาตลอดกับชาวโศกสุดท้ายปลายทางทุกวันเนี่ยรู้ว่าโลกมันทุกข์ไอ้ตอนเราอยู่ลอยคออยู่เราก็รู้มันทุกข์นะโยมไม่รู้ทุกข์หรอกอ่ะมันก็อยู่มันก็สบายดีเหมือนกันนะจากเราไม่มีเราก็มีใช่ไหมพอมีเสร็จแล้วต้องหัดทิ้งก็ต้องฝึกทิ้งอีกนะโยมฝึกไปหามาเสร็จโยมต้องฝึกทิ้งอีกนะฝึกเท่งกว่าจะออกมาจะชินกว่าความไม่มีคุณก็ต้องทำใจอีกตั้งเยอะนะสุดท้ายปลายทางคุณทำได้นะจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณเราเปลี่ยนได้จากการที่เราเคยอย่างงั้นอย่างนี้มาเนี่ยอ๋อพอมาอยู่นานเข้านานเข้าเราก็เปลี่ยนได้นี่ใช่ไหมเมื่อก่อนจะมาฟังพ่อพูดแล้วจนอยากสู่ท่านเบิกบานใจเป็นไปยังไงอะแต่ตอนนี้ตอนพอได้อาศัยอ่ะมันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนี่ใช่ไหมอยู่ความจนไม่ถูกร้อนอะไรนี่ใช่ไหมก็มีข้าวกินมีที่อยู่คุณมีมากมายคุณกินแค่นั้นแล้วไม่ได้กินมากมายกว่านั้นหรอกสุดท้ายปลายทางอ่ะโอ้ยคนโลกิมหมาหอบแบดนั่นแหละแต่เขาไม่รู้ไงเขาเป็นมันไงกรรมคุณห้ามันหลอกหลอมมันหล่อหลอมจนเหมือนมันไงกรรมคุณห้าไม่กรรมโทษเลยกรรมคุณก็มาเกิดอะไรมันพายทุกข์ไงกิเลสเราอัตตาเราที่เราติดใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงมันไม่เห็นไงมันเห็นโลกีมันคลุมไปหมดไงความอยากได้มั่งอยากได้มีอยากได้ความสุขมันคลุมไปหมดมองไม่เห็นคุณต้องมาลดละให้สิ่งต่างๆลดลงไปจนระดับหนึ่งมันจะค่อยๆเห็น นี่ชาวโศกเริ่มต้นให้เลือกใบยมุก6ข้อก่อนใช่ไหมพอใบยมุก6ข้อเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาเลือกเนื้อสัตว์ก่อนใช่ไหมคุณเลือกเนื้อสัตว์ได้แล้วมันก็จะค่อยๆเห็นที่คุณติดอีกรอบหนึ่งเอาใบยมุกหมดแล้วเนื้อสัตว์พอได้อาศัยแล้วใช่ไหมมานึกถึงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคุณก็ต้องมาฝึกลดอีกไงฝึกลดยังไงคุณจะอยู่กับเขาได้ที่คุณมีน้อยลงอ่ะตรงเนี้ยสำคัญคนมันทำไม่ได้ง่ายนะโยมเพราะทุกคนพาไปหามั่งหามีหมดเลยไงแล้วคุณจะมาหาความมีน้อยเงี้ยมามักน้อยเงี้ยที่ตำราเขาบอกกับมักน้อยสันโดษอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ง่ายที่ไหนแล้วจะมีขัดเกลาอีกไงเนี่ยมีมักน้อยมีสันโดษต้องให้ขัดเกลาอีกมันจะไหวยังไงนะขนาดเรามาอยู่กันจะไม่ง่ายเลยใครไปแตะสักหน่อยมันจะหน้าเขียวหน้าเหลืองนะมันไม่ได้ง่ายนะโยมสุดท้ายปลายทางเราตั้งใจจริงๆเลยพยายามจริงๆโยมก็จะได้นะโยมไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นะจิตมันเปลี่ยนได้แต่คุณทำจริงๆไงแล้วทำบ่อยๆทำซ้ำๆอย่าเบื่อนายการซ้ำซากอ่ะอย่าเบื่อนายกับศีล5คุณอย่าเบื่อนายกับศีล8คุณต้องทำตรงนี้ให้ชัดคุณต้องเห็นความสำคัญตรงนี้ถ้าเมื่อคุณเห็นความสำคัญตรงนี้คุณก็จะไม่เบื่อไม่หน่ายไม่เซ็งอ่ะสุดท้ายปลายทางอ่ะไอ้ที่เซ็งอ่ะมันไม่สมใจไม่มีอะไรแล้วไม่ถูกใจเราไม่เซ็งไม่อยากนั่นน่ะไม่มีแค่นี้แหละไอ้คำว่าแค่นี้ยิ่งใหญ่นะโยมคนเรานี่ไปไหนเพราะความชอบนะโยมไม่ชอบไม่ไปชอบถึงจะไปอ่ะการคลองเรือนการใช้วิกฤตเหมือนกันมีเพื่ออยู่นู่นฝั่งทนตรงไหนก็ไม่รู้มันมาที่ซื้อที่ข้างสันติอโศกอ่ะก็ถามว่าคุณมาอ๋อเมื่อก่อนมีเพื่อนรักกันอยู่ตรงนี้ตามเพื่อนมา มันก็มาซื้อที่อยู่ห่างสันติอโศกไม่ไกลเท่าไหร่แต่บ้านเขาอยู่ฝั่งทนตรงไหนก็ไม่รู้ชอบเพื่อนแล้วก็มาไงจะพูดโยมฟังว่าชอบถึงจะมานะโยมคนเราเนี่ยไม่ชอบไม่มาต้องชอบกันต้องรักกันต้องเข้าใจกันแล้วก็จะมาจะเป็นเพื่อนกันมาโลกโลกีกันเป็นธรรมะก็ตัวเดียวกันธรรมะมีแก่นแก้วว่าคุณทำแบบได้เท่าไหร่คุณก็จะมาเหมือนกันคุณจะไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์ไม่ดีแล้วต้องเลิกแล้วคุณถึงจะรู้ถึงจะมาถ้าคุณยังไม่เลิกเนื้อสัตว์นะคุณยากแล้วเพราะเนื้อสัตว์ไม่ถึงจิตวิญญาณนะโยมมันเหมือนไม่ถึงแต่มันถึงถ้าคุณไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยเดี๋ยวคุณก็เพี้ยนเลยล่ะเนี่ยคุณไม่เนี่ยอยู่กันไปอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเราไปกินเนื้อสัตว์สิเดี๋ยวความคิดคุณก็เปลี่ยนกลับไปที่เก่าอ่ะเนื้อสัตว์นี่มีอิทธิพลมากนะโยมฉันปลายทางของเราชาต้นทางของเราไม่ใช่ปลายทางต้นทางของชาวโศกจะเป็นชาวโศกคุณต้องเลิกเนื้อสัตว์เป็นเบื้องต้น
อาบีมุขหกข้อคุณต้องเลิกอยู่แล้วเนื้อสัตว์คุณต้องเปลี่ยนน่ะต้องเปลี่ยนไม่กินน่ะพอไม่กินไปตั้งนานมันก็จะเกิดผลักพอไม่กินได้คุณจะรังเกียจไงพอรังเกียจเสร็จเดี๋ยวคุณก็จะต้องไปตรงกลางๆอ่ะตัวไม่ดูไม่ผลักอ่ะใหม่ๆมันชอบใช่มั้ยพอนานเข้าคุณรู้ชัดก็จะผลักแล้วเหม็นคาวกลิ่นคาวรู้มันเป็นโทษเป็นภัยรู้ว่าจิตวิญญาณมีพยาบาทมันก็จะผลักแล้วพอบักพอผลักเสร็จก็ไปอีกมุมไปโทสะทีนี้คุณต้องดึงเดี๋ยวมันก็จะมาหาตรงกลางๆได้มันผลักก่อนมันถูกแล้วแต่คุณต้องดึงกลับมาให้ตรงที่กลางๆตรงที่ไม่ชอบไม่ชังอ่ะมันพูดง่ายนะแต่มันทำยากเหมือนกันอย่างอื่นก็ตัวเดียวกันแหละเรื่องคือระยะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเรื่องถิ่นฐานบ้านช่องเรือนชายก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่คุณต้องทำซ้ำๆตำบ่อยๆจนคุณชัดเจนจนเข้าใจเหมือนกันข้าวเงินทองก็เหมือนกันแหละคุณอยากร่ำอยากรวยก็ตัวเดียวกันแหละตัวเดียวกันคุณทำซ้ำๆๆๆๆจนรู้ว่าอ๋อไม่ต้องมีมากมายก็อยู่ได้นี่เอออาตมาเคยนั่งคิดทบทวนนะอะไรเราชอบเงินทำไมอ่ะเราไม่ได้ชอบเงินนะคนเราโยมชอบอำนาจเงินที่มีอยู่ข้างหลังพอมีเงินไปให้มันแลกสิ่งของได้นี่คุณอยากได้รถป้ายแดงใช่ไหมจะซื้อรถตู้ใช่ไหมคุณไม่มีตังค์ให้เขาล้านสามแสนเขาให้คุณไหมอ่ะเขาไม่ให้คุณต้องมีตังค์ให้เขาล้านสามแสนสามหมื่นเขาจะให้คุณมารถตู้ที่จะใช้เนี่ยเงินมันมีอำนาจที่จะแลกสิ่งของได้เราเลยชอบมันตรงนั้นชอบที่ไปแลกสิ่งของได้ฉะนั้นทุกคนก็เลยแสวงหาเงินเป็นหลักเลยโอ้เอาชีวิตเขาแรกก็ทำสุดท้ายปลายทางจริงๆคนละหามาเพื่อจะอาศัยอีกมุมหนึ่งของมันใช่ไหมโยมนี่ชาวโศกเนี่ยพาตรงที่สุดแล้วพาให้ทำอยู่ทำกินพาให้มันทำได้ทำนานี่ถูกแล้วแต่มันไม่ได้ง่ายไงโยมจะพาคนมาทำได้ทำนานี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะโยมคุณไปปลูกต้นไม้กว่าจะตอกแตกยอดออกดอกออกผลมาเนี่ยโอ้โยมรู้ไหมมันไม่ง่ายเลยนะต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะแตกใบแตกยอดมันต้องสมส่วนของเขานะโยมต้องสมบูรณ์นะถึงจะออกใบเราเห็นกว่าจะออกดอกให้เราเห็นกว่าจะออกลูกเห็นเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ของเขาเลยเราต้องรู้เขาด้วยแล้วสมบูรณ์ด้วยถ้ารอธรรมชาติมันไม่ทันโยมอาตมาอยู่ก็มาก่อนมารอธรรมชาติมะม่วงก็รอตามเวลามะปรางก็รอตามเวลามะพร้าวก็ตอตามเวลาหมากก็ตามเวลาของเขาต้นมะไฟต้นอะไรทุกอย่างรอตามเวลามันก็มีให้นะโยมมันมีให้แต่มันมีไม่สมบูรณ์เยอะหรอกมันมีปีเว้นปีทั้งไปปีนี้มันมีออกแรงหมดใช่ปีหน้ามันก็จะออกน้อยหรือไม่มีแล้วหรือออกรูปมันก็ฝ่อไม่มีเนื้อมะไฟไม่มีเนื้อเลยสุดท้ายปลายทางถ้าเขารู้ความจริงเนี่ยให้ปุ๋ยเขาให้เต็มที่ให้น้ำเขาเต็มที่ปีหน้าออกมันก็มีเนื้อใหม่เหมือนกันมันต้องพอไงสุดท้ายปลายทางต้องสมดุลอย่างนั้นน่ะถึงจะมีผลไม้ทุกต้นก็เหมือนกันจิตวิญญาณเราก็ตัวเดียวกันแหละคุณต้องทำไปให้ถึงปัญญาให้ถึงเจโตไปให้ถึงแล้วคุณจะคลายจากการติดยึดได้สุดท้ายปลายทางมันไม่ง่ายนะโยมแต่ทำได้ เปลี่ยนจิตวิญญาณเราได้เปลี่ยนความรู้สึกได้แล้วใจเราคลายจากการยึดถือได้คุณต้องทำให้ถึงทำซ้ำๆทำบ่อยๆอย่าเบื่อหน่ายกับความจำเจอย่าเบื่อหน่ายความซ้ำซากคุณต้องทำและต้องทำไปถึงรอบหนึ่งที่มันจะคลายใจได้ปัญญาจนชัดเจนเจโตได้ปัญญาได้ใจก็จะคลายจากการยึดถือถ้าไม่ถึงคุณไม่คลายคุณไม่คลายคุณพูดก็ได้แต่ภาษามันพูดง่ายจำมามันง่ายมันสมองดีมันจำได้หมดแหละอาตมาจำอะไรไม่ได้ไงแต่อาตมารู้มันได้เนี่ยภาษาต่างๆก็เทศมาจำไม่ได้นะแต่รู้ว่าใจไม่คลายจากการยึดถือได้คุณเคยยึดมั่นถือมั่นอย่างข้าวของเงินทรัพย์สมบัติมันคลายได้แต่คุณต้องถึงรอบของมันจิตวิญญาณสุดท้ายปลายทางนี่พุทธเจ้าพูดไว้จริงโยมมีน้อยใช้น้อยเนี่ยแล้วพุทธเจ้าที่เราฟังปวดมาไปตายบนก้อนหินนะฟังดูใช่ไหมไปปูผ้าบนก้อนหินแล้วก็นอนตายบนก้อนหินนะพุทธเจ้าใช่ไหมโยมว่ามันง่ายนักหรือมันไม่ได้ง่ายนะอยู่ในเวียงในวังมีโอ้โหทุกอย่างครบเลยไปเป็นก้อนหินผ้าปูแล้วนอนตายเป็นก้อนหินนะโยมว่ามันง่ายไหมเราฟังมานิทานไปลำพาแต่มันจริงนะแต่มาเชื่อว่ามันจริงนะฟังพ่อพูดมาจริงแล้วประวัติศาสตร์มันก็จริงด้วยตำราพูดไว้อะเราก็ต้องฟังด้วยสุดท้ายเราก็ทำไปแล้วเราก็เอาเป็นที่พึ่งที่เกาะไปแล้วหมู่กลุ่มเราก็มีแล้วอีกเนี่ยพ่อสร้างให้เราครบแล้วนะโยมแผ่นดินสร้างไว้แล้วหมู่สงฆ์สร้างไว้แล้วหมู่ญาติธรรมสร้างไว้แล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้เราเลยได้เป็นที่เกาะที่พึ่งได้แล้วอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้นะโยมเมื่อก่อนทำไมนึกในใจว่ามันอยู่คนเดียวก็ไม่ยากอะไรคิดเอาไงแต่พอจริงมันไม่ได้นะโยมพ่อท่านบอกคุณอยู่กัน10คนใช่ไหมคุณไม่มีอะไรก็แล้วแต่ท่านป่วย3คนอีก7คนยังทำงานคุณยังรอดเลยแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณทำยังไงไม่ได้ต้องมีหมู่มีกลุ่มสุดท้ายศาสนาต้องมีกระบวนการกลุ่มอย่างนี้แหละ